สวัสดีครับกลับมาพบกับ thanom.com รีวิวกันอีกครั้งนะครับสำหรับรีวิวในครั้งนี้นะฮะก็เป็นรีวิวสินค้าประเภทเครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นบนที่นอนนะครับซึ่งเครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2แล้วนะครับที่ทาง thanom.com ได้นำมารีวิวนะครับก่อนหน้านี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นยี่ห้อ Etocare นะครับผมนี่ฮะนี่ให้ดูกันใกล้ๆนะครับ Etocare นะครับอันนี้คืออ่านว่า Etocare เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้นะครับและซึ่งตัวเครื่องนี้เนี่ยก็ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ 100% อีกด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ามีความน่าสนใจอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับและนี่ก็คือกล่องผลิตภัณฑ์ของ Etocare รุ่น EP880 นะครับก็คือตัวที่ผมนำมารีวิวในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็จะสังเกตดูนะครับด้านซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนฮะมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวขอให้ดูกันทีละชิ้นนะฮะก็อันนี้ก็คือตัวคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแปรงทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับหรือว่าแปรงทำความสะอาดเครื่องเน่งนะครับแล้วก็มีโบชัวอะไรต่างๆที่อยู่ด้านในนะฮะซึ่งก็นี่ฮะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฮะนี่คือโบรชัวร์ของมันนะครับก็มีความสามารถในการกำจัดไรฝุ่นเชื้อโรคแบคทีเรียได้สูงสุดถึง 99.99% นะครับแล้วก็มีการรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศเกาหลีแล้วก็สมาคมสัตว์เลี้ยงของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จริงๆผมไปเอาใบผลการทดสอบผลการตรวจสอบตัวเครื่องนี้จากสถาบันต่างๆเนี่ยจริงๆดูได้บนเว็บ thanom.com ได้เลยนะครับนี่ฮะก็อันนี้คือคุณสมบัติความสามารถอยู่ในโบรชัวร์นะครับรายละเอียดได้บน thanom.com นะครับเดี๋ยวขอข้ามไปเลยนะฮะความสามารถเด่นของเครื่องดูดกำจัดไรฝุ่น Etocare EP880 ตัวนี้นะครับก็มีพลังการดูดอยู่ที่650วัตต์นะครับเพียงพอที่จะดูดตัวไรฝุ่นดูดฝุ่นที่อยู่บนเครื่องนอนที่นอนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวถังดักฝุ่นตัวนี้นะครับซึ่งมีขนาดความจุอยู่ที่ 0.57 ลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นเวลาดูดเนี่ยมันก็จะหมุนติ้วอยู่ข้างในนะครับก็คือตัวฝุ่นที่ถูกดูดปั่นเข้ามาเนี่ยซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวท่อลมดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนี่ฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นท่อลมดูดฝุ่นที่เอาไว้ใช้ในการดูดฝุ่นตามซอกมุมต่างๆอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยพวกซอกเล็กๆต่างๆเนี่ยที่เจ้าตัวเครื่องนี้ไม่สามารถไปวางแนบบนอุปกรณ์หรือวัตถุชิ้นนั้นๆได้เนี่ยปกติเวลาเราใช้เราต้องวางแนบอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าวางไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวท่อลมดูดฝุ่นนี่แหละเข้าไปดูดนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากๆนะครับเรียกได้ว่าได้ทั้งเครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นฆ่าเชื้อโรครวมไปถึงเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กไปในตัวด้วยนะครับโดยท่อลมดูดฝุ่นหรือว่า Vacuum Hose ตัวนี้นะฮะมีความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับถ้าเราไม่ยืดนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นท่อแบบท่อที่สามารถยืดได้นะครับก็ถ้ายืดสุดเนี่ยได้ประมาณ 1.4 เมตรนะครับอันนี้ผมทดสอบในการยืดสุดมาแล้วนะครับหรือว่า140เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่ายาวได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับด้านล่างนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับอีกหนึ่งความสามารถนะครับก็คือนี่ฮะตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟนี่ครับด้านหน้าเลยด้านหน้าจะเป็นหลอดไฟฆ่าเชื้อโรค UV ปล่อยแสง UVC ออกมานะครับซึ่งหลอดไฟนี้ยี่ห้อฟิลิปนะครับไม่ใช่ยี่ห้ออื่นใดที่ไหนนะฮะนี่คือโลโก้ของฟิลิปกลับหัวอยู่นะครับผมก็มีคุณสมบัติที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรต่างๆได้นะครับที่เราไปวางแนบบนพื้นผิวของมันนี่แหละนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนบนพื้นหรือว่าพวกหูโทรศัพท์อะไรงี้ก็ยังทำได้นะครับกลัวเผื่อจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าไม่มั่นใจก็เอาเปิดหลอดไฟตัวนี้ไปวางไปลากผ่านได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อกำหนดนิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนถ้าเราเอาเปิดหลอดไฟนี้กับพื้นผิววัตถุใดวัตถุหนึ่งนานๆสีของมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าตาก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือถ้าโดนผิวหนังของเราก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Etocare EP880 เนี่ยมีระบบเซฟตี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์นะครับที่เอาไว้ใช้ในการเซนเซอร์การทำงานของตัวเครื่องนี้นะครับในเมื่อถ้ายกเครื่องนี้เกิน3เซนติเมตรเมื่อไหร่นะครับการเกิน3เซนติเมตรเนี่ย
ตัวระบบหลอดไฟจะดับนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้การใช้งานกับผู้ใช้งานนะครับเนี่ยสมมติเราดูดอยู่ปุ๊บนะฮะแล้วถ้ายกขึ้นมาเมื่อไหร่ดับเลยนะครับหยุดเลยก็คือเราจะไม่มีโอกาสได้ไปจ้องแสงจากหลอดไฟ UV อันนี้แน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะฮะก็ยังมีตัวแปลงหมุนตัวนี้นะครับแปลงหมุนตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงที่มีความสามารถในการตีฝุ่นต่างๆที่อยู่บนพื้นบนที่นอนอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับโดยมันจะหมุนด้วยความเร็ว 3,600 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆแล้วก็แรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าฝุ่นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับถูกดูดแน่นอนไม่มีเหลือครับมาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องด้านบนกันดูบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามจับนะครับหรือว่า machine handle นะฮะซึ่งก็จับได้เลยนะครับถนัดซ้ายขวาจับได้หมดนะครับถัดลงมานะครับเป็นปุ่มควบคุมแบบเลื่อนสไลด์นะฮะหรือว่า slide control button นะฮะซึ่งในขณะที่เราจับไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนโหมดการทำงานของตัวเครื่องได้เลยนะครับทันทีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกนะครับก็คือโหมดที่1อย่างนี้นะครับโหมดที่1คือโหมดที่เอาไว้ใช้ในการดูดฝุ่นจากตัวแปลงข้างล่างนี้นะครับแปลงหมุนข้างล่างนี้แล้วก็เปิดหลอดไฟ UV ไปในตัวด้วยนะครับสำหรับโหมดที่2นะครับโหมดที่2อันนี้คือโหมดที่เอาไว้ใช้ในการดูดฝุ่นจากท่อลมดูดฝุ่นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหัวแปลงของท่อลมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะพับเก็บก็ได้หรือว่าจะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการใช้หัวแปลงหรือไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ดีงามอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็โหมดที่3นะครับโหมดที่3ก็คือตัวนี้นะฮะจะเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้ในการเปิดหลอดไฟ UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวโดยที่ระบบดูดฝุ่นทั้ง2ระบบทั้งแปลงหมุนแล้วก็ทั้งท่อลมดูดฝุ่นอันนี้ก็จะหยุดทำงานนะครับอันนี้ก็คือโหมดที่3นะครับผมแล้วต่อไปนะฮะด้านหน้าเครื่องนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าพอดีตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับก็ยังปิดอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของหลอดไฟ UV ครับก็คือถ้าหลอดไฟ UV ทำงานหรือว่าเปิดอยู่เมื่อไหร่เนี่ยส่องสว่างเมื่อไหร่ตัวนี้จะมีไฟสีเขียวขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้หลอดไฟ UV กำลังทำงานอยู่นะอย่าเอามาจ้องตาหรือว่าอย่าเอาไปวางบนวัตถุอะไรเป็นเวลานานๆนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะแล้วก็อันนี้คือช่องระบายอากาศนะครับก็คืออากาศที่ถูกดูดเข้ามาพร้อมฝุ่นเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาทางนี้นะครับจะถูกปล่อยออกมาทางนี้ก็มี2ฝั่งนะครับซ้ายขวาต่อไปอันนี้ท่อลมดูดฝุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ยึดท่อลมดูดฝุ่นนะครับก็มีที่ยึดให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับไม่ระเกะระกะขณะใช้งานนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือส่วนของสายไฟตัวเครื่องนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสายไฟตัวเครื่องนี้นะครับมีความยาวให้มาทั้งสิ้น5เมตรด้วยกันนะครับเพียงพอที่จะลากมันทั่วเตียงหรือว่าทั่วห้องเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็ลากได้ทั่วคันเลยนะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยมีความหนาแล้วก็เหนียวด้วยนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะเหมือนสาย power supply ดีๆที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งตัวสายไฟเนี่ยนะครับก็จะถูกยึดติดกับตัวเครื่องไปเลยนะครับจะไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟออกมาต่างหากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยทีเดียวนะครับก็มาดูส่วนประกอบด้านล่างหรือว่าด้านใต้ของตัวเครื่องกันดูบ้างนะครับว่ามีอะไรนะฮะก็อันนี้นะครับคือล้อเลื่อนรับน้ำหนักด้านหน้านะครับ front wheel นะครับมีอยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมาบนที่นอนเตียงนอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะลดแรงเสียดทานคือพูดง่ายๆคือเราไม่ต้องออกแรงเยอะนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะอันนี้คือฝาครอบแปลงหมุนนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะไขน็อตเปิดออกมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดนะครับให้ทีมช่างผู้ชำนาญการเป็นคนเปิดนะครับไม่งั้นประกันอาจจะหลุดได้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำให้เปิดอะไรไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับมีปัญหาส่งศูนย์บริการอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะอย่างที่บอกไปเป็นหลอดไฟ UV นะครับหรือว่า UV Sterilizing Lamp นะฮะซึ่งก็ถือว่าใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะยี่ห้อฟิลิปนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอันนี้คือแปลงหมุนนะครับหรือว่า rolling badge นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นเซนเซอร์ระยะห่างนะครับหรือที่เรียกว่า range หรือว่า distance sensor นั่นเองนะฮะก็เอาไว้ใช้ในการเซนเซอร์ระยะห่างในกรณีที่เรายกตัวเครื่องเกิน3เซนติเมตรนะครับระบบต่างๆของตัวเครื่องนี้ก็จะถูกหยุดโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับ product label นะฮะฉลากกำกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแน่นอนฮะ made in Korea
แล้วก็สุดท้ายนะครับส่วนท้ายสุดด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็คือล้อเลื่อนรับน้ำหนักด้านหลังนะครับหรือว่า rear view นั่นเองนะครับก็เป็นล้อเหมือนด้านหน้านี่แหละนะครับแต่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะครับก่อนที่จะไปเปิดตัวเครื่องให้ดูกันนะครับก็จะมาให้ดูตัวถังดักฝุ่นอันนี้กันสักเล็กน้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวิธีการหมุนออกมาก็ง่ายมากนะครับเนี่ยฮะหมุนออกมาตามคำแนะนำที่บอกนะครับก็หมุนออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือถังดักฝุ่นนะครับมีขนาด 0.57 ลิตรนะครับก็อันนี้เป็นแผงเขาเรียกว่าแผ่นกรองอากาศนะครับแผ่นกรองอากาศแบบฮิปป้านะครับแล้วแถมยังมีฟิลเตอร์ชั้นนอกเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้ดักฝุ่นขนาดใหญ่ๆอันนี้คือฝุ่นขนาดใหญ่ๆก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ถ้ามันหลุดรอดชั้นนี้ได้นะฮะด้านในตรงนี้เป็นแผ่นกรองฮิปป้าเลยทีเดียวนะครับฮิปป้าก็คือแผ่นกรองที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถกรองฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าอากาศที่หลุดออกมาจากตัวเครื่องนี้สะอาดบริสุทธิ์แน่นอนนะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นนะครับฝุ่นต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เปิดมาแล้วนะครับนี่คือฝุ่นทุกอย่างก็เอาไปเททิ้งได้เลยนะครับซึ่งก็ง่ายมากๆนะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปล้างน้ำได้นะครับอันนี้ก็ไปล้างได้นะครับแต่อันนี้ไม่แนะนำนะครับก็แนะนำแค่เอาตัวแปรงทำความสะอาดอเนกประสงค์เนี่ยมาปัดเอาก็พอนะครับไม่งั้นมันอาจจะเปื่อยหรือว่าเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับครับเดี๋ยวมาสาธิตการเปิดเครื่องวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับก็วิธีการเปิดเครื่องนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มือจับอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดโหมดแรกโหมดที่2โหมดที่3ก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนี้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสุดของมันเนี่ยก็คือสถานะปัจจุบันของตัวเครื่องนั่นเองนะครับถ้าผมเลื่อนขึ้นไปก็จะกลายเป็นโหมดที่1เลื่อนขึ้นไปอีกก็เป็นโหมดที่2เลื่อนขึ้นไปอีกก็เป็นโหมดที่3แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเปิดโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ดูดฝุ่นด้วยแปลงหมุนนะครับแล้วก็มีหลอดไฟ UV นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะฮะจะสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีหลอดไฟ UV ทำงานนะครับจะมีแสงสีเขียวแสดงขึ้นมานะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลอดไฟ UV ทำงานแต่ว่าถ้าผมยกเครื่องขึ้นมาเมื่อไหร่แสงตัวนี้จะดับลงนะครับลองดูนะฮะนี่ครับนี่ฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับคือหลอดไฟ UV ข้างล่างจะดับนะครับแต่ว่าเราจะไปจ้องดูว่ามันเปิดหรือมันดับมันก็คงเป็นอันตรายก็ดูจากแสงไฟสีเขียวตรงนี้นะครับโหมดที่2 อันนี้คือใช้ในการดูดฝุ่นจากท่อลมดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับก็คือจะดูดจากตัวนี้นี่ฮะตัวนี้นะครับก็จะดูดเราสามารถที่จะนำไปดูดฝุ่นอะไรต่างๆได้รอบๆข้างได้นะครับเดี๋ยวผมมีเส้นผมนี่นะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูดเลยเรียบร้อยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับพอดีเจอข้างๆพอดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่3ก็คือโหมดที่เอาไว้ใช้ในการเปิดหลอดไฟ UV อย่างเดียวจะสังเกตว่ามีไฟแสงสีเขียวอยู่ข้างล่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าระบบการดูดฝุ่นอะไรต่างๆก็จะเงียบลงนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นระบบฆ่าเชื้อนะครับเนี่ยวิธีการก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับเชื้อโรคอะไรต่างๆก็ที่อยู่ตรงนี้ก็ตายเรียบนะครับก็ต้องขอไว้อะไรด้วยนะครับแล้วก็เวลาดูดฝุ่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนะฮะจะสังเกตเห็นนะครับนี่ครับถ้าดูดไปเมื่อไหร่ก็จะมีฝุ่นเนี่ยหมุนติ้วอยู่นะครับหมุนติ้วอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะครับลมก็จะออกมาอย่างนี้นะครับ
ก็สุดท้ายก่อนจากกันนะครับสำหรับจุดเด่นที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือตัวท่อลมดูดฝุ่นตัวนี้นี่แหละนะครับที่จะทำให้ผมได้สามารถดูดฝุ่นในพื้นที่แคบๆได้นะครับอย่างที่เห็นกันมาในคลิปวิดีโอฉากก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีจุดนึงที่ยังเป็นกังวลอยู่นะครับนั่นก็คือจุดที่มันสามารถที่จะโยกเยกได้เวลาเราเก็บไม่ได้ใช้งานเพราะว่าไอ้ล้อเลื่อนของมันใต้เครื่องนี่แหละนะครับมันไม่ได้มีขาตั้งนะครับซึ่งขาตั้งของมันเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมีขายจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งผมก็ได้ซื้อมาด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับซึ่งขาตั้งอันนี้ก็เป็นขาตั้งของมันเองนี่แหละนะครับ Etocare นะฮะซึ่งก็ Made in Korea อีกเช่นกันนะครับผลิตจากพลาสติกแบบ ABS มีความหนาเหนียวสูงนะฮะซึ่งเวลาเราวางเนี่ยก็ยกมาวางแบบนี้ได้เลยนะครับยกมาวางแบบนี้ได้เลยนี่นะครับก็จะไม่ยกเยกไปไหนละนะครับแต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่านี้นะครับก็คือตรงข้างล่างของมันเนี่ยเป็นลิ้นชักนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาพวกต่างหูแหวนกำไลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เราต้องการที่จะเก็บฆ่าเชื้อเอาไว้นะฮะใส่ไปแล้วก็ปิดลิ้นชักนะครับเปิดไปที่โหมด3มันจะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรต่างๆตามคุณสมบัติของหลอดไฟ UV นี่แหละนะครับจะฆ่าได้เพราะว่าด้านบนเนี่ยสมมติผมเอาเครื่องออกมานะด้านบนของตัวชั้นวางหรือว่าลิ้นชัก UV ของมันเนี่ยมันจะใสแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาของอะไรใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถูกแสง UV เนี่ยส่องไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีงามมากๆแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงนะฮะภาษาเกาหลีตรงนี้นะครับก็บอกว่าจริงๆผมก็แปลไม่ออกหรอกนะฮะแต่ว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับมันบอกว่าห้ามเนี่ย10นี่คือ10วินาทีก็คือห้ามเปิดหลอด UV เกิน10วินาทีนะครับแค่ไม่เกินต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรต่างๆก็ตายเรียบตายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับห้ามเปิดนานกว่านั้นสาเหตุนะครับก็คืออาจจะทำให้เจ้าตัวของที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะสีเปลี่ยนหรือพลาสติกกรอบเพี้ยนอะไรได้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะทางทนบ.com รีวิวก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ